สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการองค์เทพเสริมดวงวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องว่าบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณองค์สีแดงเนี่ยเพื่อป้องกันโรคระบาดนะเพราะว่าในบัญชีโรคระบาดเนี่ยเขาจะนุ่งจงกระเบนสีแดงกันเป็นส่วนใหญ่ที่เขาเห็นกันมานะเอาตรงๆเนี่ยที่เห็นกันมาก็คือนายบัญชีโรคเนี่ยนายบัญชีสีแดงเขาจะนุ่งสีแดงกันส่วนใหญ่เลยคาดผ้าแดงขึ้นมากันเก็บบัญชีรายชื่อท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมคะองค์นี้องค์นี้เป็นท่านท้าวเวสสุวรรณหรือหัวหน้าผีโลกวิญญาณนะท่านเป็นกษัตริย์ของจตุมหาราชิกาหรือเป็นผู้ปกครองสูงสุดแห่งสายจตุมหาราชิกานะท่านองค์ท้าวเวสสุวรรณสีแดงเนี่ยท่านเป็นนายของโรคระบาดโดยตรงนะก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้ที่ท่านอาจารย์โอนะสำหรับวันนี้เราก็มานั่งคุยกันว่าท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นนายบัญชีก็จริงแต่ท่านนะเป็นนายบัญชีที่มีเมตตาถามว่ามีเมตตายังไงช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาผู้คนที่บูชาท่านโดยตรงนะคาถาสั้นๆของท่านคือทุสะเวทสะทุสะเวทสะทุสะเวทสะนะท่านมีเมตตานะครับนะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าแห่งยักษ์ก็ตามนะแต่ก็มีเมตตาเพราะถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ประเภทนึงก็เป็นเทวดาที่มีฤทธิ์เดชมากแล้วก็เข้าถึงขั้นอริยเจ้าประเภทนึงแล้วนะเอามาครับกดแชร์ออกไปครับวันนี้เราก็มานั่งคุยกันนะสนุกว่าท่านเนี่ยป้องกันโรคระบาดได้จริงนะแล้วก็อย่างนึงทำน้ำมนต์เนี่ยอธิษฐานจิตนะจุดธูป9ดอกระลึกนึกถึงท่านขอน้ำมนต์ตรงนั้นก็จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วรักษาโรคได้ตอนนี้ก็โควิดก็ระบาดไปทั่วนะจริงๆก็คือโรคระบาดประเภทนึงเนี่ยแหละนะโควิดเนี่ยนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 เป็นอาวุธชีวภาพใช่ไหมคะเป็นอาวุธชีวภาพและอีกอย่างนึงเป็นคนที่ชื่นขึ้นบัญชีกรรมเท่านั้นครับนะถึงจะเจอโควิดล้างคนไม่ดีอ่ะใครไม่มีศีลไม่มีธรรมในยุคนี้อยู่ลำบากครับนะคือยุคนี้เขาเป็นยุคที่แบบว่าให้คนอยู่บ้าน work from home แล้วก็ไม่ไปสังสรรค์กินเหล้ากินอะไรที่ตามที่เขากินเหล้ากันอ่ะข้างนอกบ้านอ่ะมันจะทำให้เชื้อแพร่เร็วมากนะคะใช่นะช่วงนี้ใครอ่ะที่แบบสังสรรค์กับเพื่อนก็ต้องแยกมาอยู่ที่บ้านเราเองดีกว่ามาอยู่คนเดียวจะดีที่สุดในที่นี้ก็คือช่วงเนี้ยพยายามเจอคนให้น้อยนะใส่หน้ากากเอาไว้เพราะบางทีมันเราก็ไว้ใจใครไม่ได้ข้างนอกนะเพราะเราไม่รู้จักนะอย่างเราเนี่ยบางทีเราต้องออกไปซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่หน้ากากหรือว่าโทรสั่งก็ได้นะคะแบบสมัยนี้ก็มีโทรสั่งเยอะแยะอ่ะแล้วเรามาคุยเรื่องท้าวเวสสุวรรณนี่ยังไงคะอาจารย์ครับเป็นยังไงคือท่านท้าวเวสสุวรรณที่นุ่งจงกระเบนแดงเนี่ยท่านเป็นนายแห่งโรคระบาดเอาพูดตรงๆนายแห่งโรคระบาดจะนุ่งจงกระเบนแดงนะนายโรคระบาดเอาตายนะแต่ถ้าเกิดนุ่งจงกระเบนเขียวหรือสีเขียวเนี่ยจะเป็นโรคระบาดสัตว์โรคระบาดคนจะนุ่งจงกระเบนแดงโรคระบาดสัตว์จะเป็นสีเขียวจะต่างกันตรงนี้นะวันนี้เราก็เอาจุ่งนุ่งจงกระเบนแดงมาให้ดูก่อนก็คือท่านตัวแดงสีแดงทาสีแดงคืออันนี้เป็นนายแห่งความตายโดยตรงนะคือพูดตรงๆนะบางทีเนี่ยทุกวันเนี่ยคนที่บูชาเนี่ยท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยถ้าจะบูชาให้สนิทใจเนี่ยจุดธูปนะ9ดอกนะแล้วขอให้ท่านทำน้ำมนต์รักษาโรคให้ท่านทำได้นะคือคนที่บูชาท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะปลอดภัยจาก1พูดผีปีศาจ2นายนริยบาลหรือว่าพวกเหล่าเจ้าหน้าที่ในนรกก็จะไม่มาวุ่นวายมากเพราะว่าถือว่าเป็นลูกหลานของท่านนะถ้าเป็นลูกหลานของท่านเนี่ยก็อาจจะมีข้อบางอย่างที่ข้องดเว้นท่านต้องจุดธูปบอกท่านก่อนเวลาจะขออธิษฐานอะไรก็ตามท่านช่วยได้หลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดเรื่องจริงๆอ่ะเราก็กลัวกันนะว่าเราจะติดเพราะว่าอย่างไม่ค่อยกลัวตอนนี้มีอาการแบบระคายคอมากเลยแบบจะต้องกินวิตามินซีสักหน่อยนะผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์ท็อปมีพระแล้วอาจารย์ท็อปเชื่อมั่นในพระของอาจารย์ท็อปเนี่ย ท่านพยากรณ์มาก่อนหน้านี้30ปีแต่คนไม่เชื่อกันคือไม่ใช่โอ้ไม่เชื่อนะโอ้เชื่อแต่ว่าตอนเนี้ยโอ้ระคายคอโอ้กลัวเจ้าเม็ดฟู่ไหมทำไมน้ำร้อนมันไม่กินหวานป่ะ
น้ำร้อนไม่กินก็เนี่ยเมื่อคืนก็ชงน้ำขิงก่อนขึ้นไปข้างบนรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงนี่บอกมันก็ยังไม่หายก็เป็นตั้งนานแล้วมีเชลเลตเนี่ยเป็นตั้งนานก็น้ำร้อนกดเข้าไปสิแต่ว่าไอ้โรคโควิดที่มันเป็นแบบไอ้แห้งๆไม่ใช่เหรอมันหายใจไม่ออกเลยแหละเจ็บปอดเลยหายใจเจ็บปอดอันนี้มันมีเชลเลตไงไม่จริงหรอกนะขนาดผมไม่มีเชลเลตแต่ก็ยังไม่เจ็บปอดไม่เห็นมีอะไรก็คือว่ามันไม่ใช่อะไรไม่เจ็บปอดหรอกคือพูดจริงๆนะคนตกวิตกจริตกันเยอะตอนนี้แล้วผมเองก็ไม่ค่อยไปยุ่งวุ่นวายคนโลกภายนอกมากๆเข้านะมีคนโพสต์บอกว่าไปโรงพยาบาลมากลับมาบ้านเนี่ยอาบน้ำสระผมด้วยน้ำอุ่นถึงขั้นร้อนสุดจะเป็นบ้าแล้วจะเป็นประสาทแล้วเนี่ยคือจริงๆอะผมถามว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำประคาทรงอะผมจะเล่าให้ฟังนะถึงเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยนี่อยู่เนี่ยเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยนะตอนแรกอ่ะเมื่อก่อนนู้นอ่ะท่านพยากรณ์เรื่องโรคระบาดเอาไว้แล้วก็กัมมันตรังสีนิวเคลียร์นิวตอนและอาวุธชีวภาพแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเมื่อก่อนตอนผมเล่าเขาฟังนะเขาจะไม่เชื่อเขาบอกว่ามันจะเป็นการโฆษณาสรรพคุณอันเกินจริงแต่ผมบอกคือผมรู้ก่อนหน้านี้ประมาณ4ปีผมพยายามเตือนผู้คนแต่ผู้คนเพราะว่าจะทบอ่านมาฮะประศึกษามามันไม่ใช่แค่ศึกษามันต้องเชื่อด้วยอาจารย์ท็อปนั่งสมาธิไงยังไงคะเห็นยังไงอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมถึงเราจะเห็นในสมาธิว่ามันว่าผู้คนจะบาดเจ็บล้มตายเท่าไหร่ก็ตามนะแต่เราไม่สามารถพูดได้เพราะเราพูดไปคนก็ไม่เชื่อคนก็บอกว่าเราบ้าหรือเพี้ยนผมพูดตรงๆเลยนะเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเนี่ยเมื่อครั้งแรกๆอ่ะที่ผมก่อนที่ผมจะบูชาเนี่ยผมอ่านตาม YouTube ตามอะไรอย่างเงี้ยก็มันเหรียญนี่ก็หมดไปจากวัดแล้วนะรุ่น1หมดไปนานแล้วจริงๆใจก็อยากได้แต่ว่าไม่ได้ก็เลยมามีรุ่น2รุ่น2เนี่ยผมไปยืนมองอยู่หน้าตู้กระจกตอนที่มีจำหน่ายอยู่ในวัดตอนนั้นนะสมัยที่ยังมีจำหน่ายในวัดนะแต่รุ่น2นี่ก็ไม่เหลือจากวัดแล้วเหมือนกันนะปัจจุบันนี้ที่มีอยู่นะอยากจะบอกอย่างนึง คนที่จะใช้เหรียญนี้ได้จริงๆก็คือ1ต้องมีกำลังใจเต็ม2ต้องมีความเชื่อว่าเหรียญนี้สามารถที่จะนำพาตัวเองให้รอดจากโรคนะโรคระบาดได้และอย่างหนึ่งต้องเชื่อในพุทธเจ้าสุดหัวใจถามว่าทำไมผมถึงมาเล่าถึงเหรียญ นี้ให้ฟังเพราะว่าเหรียญ นี้เป็นเหรียญเรียกว่าสารีบุตรตัดกรรมนะหรือเหรียญพระสารีบุตรนะคลายกฎแห่งกรรมบางทีเนี่ยผมบอกเลยว่าการบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยรักษาได้ไหมรักษาได้ระดับนึงถามว่าใครช่วยท่านช่วยได้ไหมท่านช่วยได้แต่แค่เพียงว่าคนที่บูชาจะต้องเชื่อท่านสุดหัวใจทำไมต้องเชื่อท่านสุดหัวใจเพราะว่าท่านท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ติดต่อชาวบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอคือ นายนายบาลนุ่งจงกระเบนแดงเนี่ยจะเป็นโรคระบาดที่เอาชีวิตมนุษย์โดยธรรมชาติเลยแต่แค่เพียงว่าถ้าเป็นท้าวเวสสุวรรณสีแดงเนี่ยจะมีโชคมีลาบด้วยแล้วก็ท่านเป็นนายแห่งโชคลาบและอย่างนึงท่านจะไม่ถ้าใครบูชาท่านเนี่ยท่านพูดตรงนะก็จะสามารถรอดพ้นภัยที่เป็นบัญชีกรรมได้ในระดับนึงเลยนะเพราะว่าบูชาท่านยังไงคะต้องสวดมนต์ไหว้พระต้องสมาธิแผ่ให้หรือยังไงก็สวดมนต์แล้วก็ระลึกนึกถึงท่านอธิษฐานจิตถึงท่านสวดบทท่านก็ได้อิติปิโสปะคะวายามาราชาโนทาเวสวนโนอรหังสุขังอะไรอะไรอะไรนะเอาใหม่อิติปิโสปะคะวายามาราชาโนทาเวสวนโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะนี่ก็ถึงนะครับนะและอย่างนึงหรือว่าจะสวดมหาจักรพรรดิเสร็จแล้วเนี่ยก็อธิษฐานจิตถึงชื่อท่านก็ได้ด้วยเหมือนกันให้ขอท่านก็เวลาจะขอท่านให้ท่านทำน้ำมนต์อะไรให้เนี่ยรักษาโรคให้เนี่ยก็ควรจุดธูปนะจุดธูป9ดอกแล้วก็บอกท่านน้ำเปล่าแก้วนึงนะบาตรปูนะชุดนึง5คำแล้วก็ไหว้ท่านแล้วก็บอกว่าปูนะช่วยทำน้ำมนต์ให้ลูกหน่อยนะรักษาโรครักษาภัยไข้เจ็บที่อยู่ในตัวของลูกคนที่ท่านจะรักษาให้ได้ก็คือต้องมีกำลังใจแล้วต้องเชื่อท่านจริงๆเพราะว่าถามว่าภาคเนี้ยภาคสีแดงเนี่ยท่านเป็นภาครักษาโรคโดยตรงและเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคระบาดโดยตรงที่ผมเอามาแนะนำให้ฟังมาเล่าให้ฟังให้พูดก็เพราะว่า ใครอยากรอดเราก็แนะให้ใครไม่อยากรอดเราก็ต้องปล่อยไปเพราะทุกอย่างอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเราจะบูชาท่านแล้วเราเชื่อในท่านแล้วเราก็ต้องวางใจไว้ที่ท่านและเราต้องให้ความเคารพต่อท่านโดยตรงเมื่อเราให้ความเคารพแล้วเราก็สามารถที่จะรอดปลอดภัยได้เพราะเหมือนมีผู้ใหญ่การที่เราให้ความเคารพต่อท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านก็จะช่วยนะเหมือนลูกหลานนะ
ทุกคนอ่ะสามารถบูชาได้หมดแต่อยู่ที่ว่าใจของใครจะเคารพรักขนาดไหนนั่นคืออีกเรื่องนึงแต่ผมบอกเลยว่าท่านป้องกันภัยได้หลายอย่างแล้วอย่างนึงภัยถึงขั้นปาณาติบาตฆ่าตายหรือว่าเป็นโรคแล้วต้องตายเนี่ยท่านก็ช่วยได้ระดับนึงนะอันนี้ผมทิ้งไว้ให้คิดตามเอาละอาจารย์ทําเล่าสิว่าถ้าเกิดคนนอนอยู่กำลังจะตายอ่ะแล้วท่านมาทางหัวก็มาทางเท้าอ่ะอันนั้นเป็นคนเก็บวิญญาณอ้าวเหรออันนั้นคนเก็บวิญญาณไม่ใช่คนละคนกันอันนั้นเป็นยมทูตนะยมทูตที่อยู่ในนรกเขามาเก็บวิญญาณอันนั้นเป็นนายบัญชีแต่นายทาเวสุวรรณเนี่ยเป็นหัวหน้าพวกนายบัญชีอีกทีนึงอ๋อเออนะอ่ะมาครับแล้วจะเห็นท่านได้ยังไงคะก็นี่ไงเห็นท่านแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าคนเราอ่ะคนเราจะต้องฝันหรือยังไงหรือว่าเราต้องมีเหตุต้องตายอะไรต้องบูชาท่านก่อนแล้วเดี๋ยวท่านมาให้เห็นเองอ๋ออืมถ้าบูชาท่านแล้วยังไงท่านก็มาให้เห็นไม่ใช่แบบว่าจะเห็นนึกจะเห็นก็เห็นได้มันไม่ใช่ว่าจะเห็นได้นอกจากว่าคุณไปเรียนสมาธิคุณฝึกสมาธิสวดมนต์ภาวนาอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเห็นน่ะท่านก็มาให้เห็นแต่ว่าคือเทวดาเขาไม่มาให้ใครเห็นง่ายๆโอ้คุยกับท่านเรื่อยเลยรู้ป่ะเออเวลาที่ท็อปลงทรงท่านน่ะช่างท่านเถอะเรื่องของท่านท่านใจดีและตลกด้วยนะอืมอืม ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์หรือจะเช่าบูชาท้าวเวสสุวรรณองค์สีแดงนี้ได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092929261ID Line โอสิริ15ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องราวของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลติดต่อได้ในข้อความหรือแอดไลน์ ID osiri15 และ ID line ajtop16 ค่ะตามนี้ครับนะอาจารย์ท็อป Facebook ตามนี้ครับอ่ะเอาละนะผมอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปก็จะบอกว่าอย่างหนึ่งการที่เราบูชาท่านเนี่ย1เป็นสิริมงคลกับชีวิต2อะไรที่หนักก็จะเบาลงได้ท่านจะเป็นผู้ต่อรองให้ได้คือถ้าตายแล้วแล้วยังไม่ลงไปถึงเขตหน้าเขตนรกท่านช่วยได้ถ้าตายแล้วแล้วยังเรียกว่าอยู่แถวๆกายเนี่ยท่านก็ยังช่วยเปลี่ยนบัญชีทำอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าจะต้องเคารพท่านจริงนะถ้าเคารพท่านแล้วท่านจะตามช่วยเสมอนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ